วัสดีทุกคนหน้าสดเชียงนี้เราเดินทางตอนกลางคืนจ้ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่สิงคโปร์ค่ะจากสนามบินที่มิวนิคนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้มาลุ้นที่ไฟล์ด้วยกันเลยนะคะเราเสื้อตัวสแตนบายซึ่งเราไปกับแม่แล้วก็พี่สาวคนไทย2คนด้วยนะคะก็มารอลุ้นกันว่าไฟล์เราจะเต็มไหมอย่าเต็มเราต้องได้เดินทางนะคะทุกคนไปกันเลยทาดาเราอยู่บนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราอยู่ตรงตายตื่นเต้นก็คือ Airbus 350นะคะที่จะบินไปสิงคโปร์นะคะระยะเวลาบินเนี่ยก็คือ12ชั่วโมงนิดๆ นะคะตอนขึ้นเครื่องมาเขาก็เอาเวลคัมดริงค์มาเสิร์ฟแล้วก็เสื้อนอนมาให้เราเปลี่ยนค่ะก็เปลี่ยนเสื้อกันไปนะคะเปลี่ยนเสื้อเสร็จก็กินสิคะเธออันนี้ก็เป็นเมนูนะคะก็คือมีเมนูนู่นนี่นั่นมาให้เราเลือกนะจ๊ะซึ่งเราเลือกอาหารสตาร์ทก็คือเป็นคาปาชูนะคะเป็นเนื้อวัวแล้วก็มีซอสอีกขาวๆนั่นก็คือมีความมีเห็ดทรูเฟลอยู่ด้วยนะคะก็ดีนะแล้วก็ขนมปังเป็นชีสนะคะก็อร่อยค่ะอร่อยรอบนี้อร่อยจริงๆแล้วก็ห่านอบนะคะเทศกาลคริสต์มาสเพิ่งหมดไปนะคะแต่ก็เป็นอาหารของช่วงวินเทอร์นะคะก็ถือว่าดีอร่อยนะคะกินหมดเลยหลังจากนั้นนะคะขนมหวานไม่กินค่ะกลัวอ้วนกินชีสละกันอ่ะเอ้ยมันจะลดอ้วนได้มั้ยเนี่ยก็กินชีสไปดูหนังไปนะคะแล้วก็กินน้ำแดงไปกินน้ำไปอะไรเงี้ยก็ฟินนะคะหลังจากที่รับประทานเสร็จนะคะนั่งให้ย่อยแป๊บนึงก็นอนจ้านี่ตอนนี้ก็ในวันรุ่งขึ้นแล้วนะคะนอนไป10ชั่วโมงเลยเธอเอ้ยไม่ถึงนอน8ชั่วโมงพูดให้เวอร์อีกแล้วตอนอาหารเช้าเนี่ยเราไม่กินนะคะเพราะว่ามันยังกินไม่ไหวนะเราก็รับน้ำส้มแล้วก็กาแฟมาดื่มนะคะก็แค่นั้นพอแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะถึงที่สนามบินที่สิงคโปร์แล้วค่ะทุกคนถึงแล้วนะจ๊ะสิงคโปร์สนามบินที่สิงคโปร์โอ้โหวุ่นวายมากไปค่ะเดี๋ยวเราไปที่ Immigration กันนะคะทุกคนนี่ทุกคนไว้ความเป็นสนามบินสิงคโปร์นะคะทุกคนกระเป๋าเรามาถึงแล้วแบบดูดิกระเป๋ามาถึงก่อนเราอีกนะคะเพราะว่าเรามัวแต่ช้ากันเราต้องจองตั๋วโรงแรมก่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็นี่นะคะกระเป๋าเราถึงเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราก็ออกกันไปนะคะคนตอนนี้เราถึงที่สิงคโปร์แล้วนะคะเราเข้าเช็คอินในห้องแล้วคือตอนเรามาถึงเราก็จองโรงแรมเลยเพราะว่าอย่างที่บอกตัวเราเป็นตัวสแตนบายแล้วเมื่อคืนพอแบบเขารับขึ้นเครื่องอ่ะมันก็แบบกลัวไม่ทันไม่ได้อ่านรีวิวโรงแรมนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายท้ายที่สุดโรงแรมเนี่ยก็ไม่ได้อ่านรีวิวนะคะเอาแค่ว่าอยู่ใกล้กับในเมืองซึ่งความโชคดีก็คือข้างล่างเนี่ยเป็นฟู้ดคอร์ทเลยเป็นเหมือนอารมณ์แบบสตรีทฟู้ดนะคะเดี๋ยวเราแต่งตัวเสร็จแล้วเรากำลังจะลงไปกินอาหารกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารของสิงคโปร์นะคะซึ่งเราไม่ได้เดี๋ยวจะพูดใหม่เดี๋ยวจะลิ้นกลับลิ้นรัวการมาท่องเที่ยวครั้งนี้เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นแบบโลเคชันที่เราพาไปเที่ยวแต่เพื่อนๆอาจจะได้เห็นโลเคชันของการพาไปกินเพราะว่าเรามีเวลาแค่1วันนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปกันเลยนะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเลยหน้าบ้านเลยจ้ะฟู้ดคอร์ทไปทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปซึ่งก็จะมีร้านเข้ามันอันนี้เป็นซุปนะแต่เราคิดว่าเราจะไปตรงโน้นเพราะว่าเป็นฟู้ดคอร์ทนะคะแต่ว่าใดๆคืออยากกินชาเย็นชาร้อนมากกับเธอก็ไปค่ะเดี๋ยวเดินข้ามถนนกันไปนะอันนี้คือโรงแรมของเราโรงแรมไม่แย่นะเธอโรงแรมไม่ใหม่แล้วแต่เป็น5ดาวนะคะ 8,500 บาทรู้สึกจ่ายไปนะคะไปข้ามถนนกันค่ะทีอันนี้เป็นย่านอะไรอ่ะถนนอะไรอ่ะนี่เราไม่ได้ทำการบ้านนะทุกคนแต่มันมีร้านแบบชิคๆเยอะมากนี่นะคะดูชื่อถนนนะโอเคแล้วมันก็จะมีร้านแบบอ๋อเขาให้ข้ามใช่ไหมอารมณ์เหมือนที่ยุโรปเฮ้ยเธอมันก็จะมีร้านเก่าแก่บรูจินเจอร์โอ้เลิศมากย่านนี้อันแนะนำแล้วโรงแรมนี้เราว่าดีแล้วนะคะเธอบาร์บีคิวโอ้โหเกาหลีก็มาเธอใช่ๆอันนี้มันมีใช่พอลงไม่แน่ก็กินได้ดีไปไหนกินเลี้ยงข้าวดีกว่าเราคือออฟคอร์สใช่ได้อยู่นะตรงเนี้ยอ๋อที่มีวัดอินเดียใช่ไหมแถวนี้แน่เลยใช่ๆน่าจะแถวนี้แน่เลยโอ้ยแถวนี้เนี่ยร้านนี้ก็ดีเออมานั่งดื่มเบียร์ตรงนี้ก็ได้นะเธอเก๋นี่ป้ายรถเมย์นะคะ
านสวยๆเยอะเลยนะคะทุกคนโอ้ทำเลดีจังร้านน่ารักเยอะอันนี้อาหารไทยก็มีเธอชุมพรบรรยากาศดีจังเลยบาร์บีคิวอุดมสมคนเรามาถึงแล้วนะคะนั่นก็คือฟู้ดคอร์ทนะคะซึ่งเธอจริงๆแล้วมันก็ดูจะมีอะไรให้กินหลายอย่างแต่ข่าวร้ายก็คือตอนที่เราไปถึงเนี่ยหลายๆร้านเขาปิดไปแล้วเธอเขาปิดก็คือลงไปดึกเกินไปแอบเสียใจอ่ะมารีวิวต่อนะคะเราก็กินข้าวหน้าไก่แล้วก็เกี๊ยวแบบอารมณ์แบบเกี๊ยวต้มยำอะเธอก็โอเคนะถือว่าได้ในระดับหนึ่งหลังจากที่เราไปกินข้าวที่ตรงแบบเป็นอารมณ์แบบฟู้ดคอร์ทมาแล้วนะคะซึ่งจริงๆถามว่าอร่อยไหมข้าวมันไก่คือไก่มันดีมากแต่ข้าวมันอ่ะมันไม่เหมือนข้าวมันไก่บ้านเราเว้ยแต่มันก็โอเคได้แบบอรรถรสไปอีกอย่างนึงจานนึงก็มาแบบ250 บาทนะ5.80 เหรียญอะค่ะ5.80 เหรียญก็มัน4.50 ยูโรมันก็100 กว่าบาทนะคะก็ตอนนี้เราอยู่บริเวณวัดจีนใช้หน้าทาวันละอย่างนะคะทุกคนก็จะเดินเล่นเรื่อยๆนะคะวิวดีไปอีกนะคะแต่ว่ากำลังจะไปหาขนมนมเนยกินเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินเพิ่มเพราะเรามาเพื่อกินก่อนที่เราจะไปลดน้ำหนักจ้ะไปกันเลยสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้หิวมากนะคะก็เลยลงมาซื้อกาแฟดื่มที่ชั้นล่างค่ะโรงแรมของเราติดกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห้างเล็กๆนะคะก็มีเบเกอรี่ขายนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะหันกล้องดีกว่านะคะโอ้ยเบเกอรี่น่ากินจังเลยอ่ะแต่เราจะอยากกินเบเกอรี่ไหมเดี๋ยวหันกล้องนะนี่นะคะเบเกอรี่ที่อยู่แถวโรงแรมของเรานะน่ากินเยอะเลยนะแต่เราก็รวมอยากกินซุปเดี๋ยวดูมีอะไรขายน่ากินจริงโปรแกรมวันนี้ของเรามีไม่เยอะนะคะเราจะกลับไปที่ไชน่าทาวน์เพื่อไปหาอะไรกินกันอีกแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปมุมถ่ายรูปเด็ดนึงกลับมาโรงแรมแล้วก็เตรียมตัวบินกลับนะคะกับเมืองไทยกันมีเวลาแค่1คืนกับ2วันนิดๆ นะคะที่สิงคโปร์นะก็เลยไม่ได้แบบไปเที่ยวเยอะแต่อยากจะกลับมาอีกนะแต่อยากจะบอกว่าค่าครองชีพที่นี่อ่ะค่าครองชีพที่นี่สูงนะเมื่อเช้าเนี่ยว่าให้ทุเรียนแพ็คละ25 เหรียญ25 เหรียญก็คือ20 ยูโรเอาจริงพอๆกับที่เยอรมันเลยนะเธอและที่สิงคโปร์เขาก็แบบปลูกทุเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมองว่าค่าครองชีพที่สิงคโปร์เนี่ยแอบสูงอยู่นะพอกับที่เยอรมันเลยนะบางอย่างเนี่ยไปค่ะเรามาเพื่อกินไปหาอะไรกินกันต่อนะจ๊ะทุกคนตอนนี้นะคะหลังจากที่เราไปทัวร์ไชน่าทาวน์กินอาหารกันแบบกรุบกริบตะมุตะมิแล้วนะคะเราก็มาเยี่ยมสิงโตกันค่ะจุดแลนด์มาร์คในการถ่ายรูปนะคะซึ่งก็ร้อนได้ใจอยู่นะเธอแต่บรรยากาศก็เจอดีไหนคะสิงโตอยู่ไหนเอ่ยคนเมื่อกี้ไปถ่ายสิงโตพ่นน้ำแล้วแต่มันร้อนมากร้อนแบบร้อนไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วเรามีเวลาอีกแค่1ชั่วโมงนิดๆในการเช็คเอาท์ที่โรงแรมนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกลับไปที่โรงแรมพอนะคะวันนี้ก็แบบแค่นี้ไม่ได้อะไรเยอะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปสนามบินนั่นแหละก็ถือว่าทำคลิปแบบมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วกันนะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะแบบเอ้ยไม่เห็นได้อะไรเยอะเลยกินอย่างเดียวเดินอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคลิปที่เราแวะมาทักทายกันเนาะป่ะเดี๋ยวเราไปห้างใกล้ๆกับที่โรงแรมของเรานะคะไปหาอะไรดื่มไปกินกันแบบขนมนมเนยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่กรุงเทพนะคะแล้วเราก็มาถึงก่อนเวลาคือพยายามลองที่จะเปลี่ยนไฟล์ให้มันเร็วขึ้นก็ไม่ได้นะคะ
ก็คือมีเวลา1ชั่วโมงกว่าก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินดีกว่านะคะทุกคนอันนี้ก็คือสนามบินที่ชังกีมั้ยที่สิงคโปร์นะคะตรงกันข้ามเนี่ยเป็นห้างที่เขาไปถ่ายรูปกันอ่ะเดี๋ยวไปก็ได้นะให้ drop กระเป๋าก่อนนะคะคนเราข้ามฝั่งมานะคะจากที่เช็คอินเสร็จแล้วนะเราข้ามฝั่งมาเขาเรียกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าชื่ออะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะคะซึ่งปกติน้ำพุเขาก็จะไหลเป็นที่ที่แบบสวยมากต้องมาเช็คอินนู่นนี่นั่นด้านหลังเนี่ยที่เป็นน้ำพุเนี่ยเห็นปะแต่เขาปิดไปนะคะดวงไม่มีให้เห็นนะคะทุกคนแต่ก็คือดีงามอยู่นะเธอดูแล้วข้างบนก็คือเดินเล่นได้ความสิงคโปร์คือดีงามมากนะคะห้างนี้ก็คือใช้ได้นะเธอฝั่งตรงข้ามคือสนามบินนะคะแล้วก็มาหาอะไรกินได้นู่นนี่นั่นนะแต่เราอะกินฝั่งโน้นไปแล้วนะจ๊ะทุกคนก็ว้าวมากที่นี่เดี๋ยวต้องถ่ายรูปหน่อยนะโอ้ว้าวโอ้โหสวยมากโอ้โหดูด้านหลังดีงามมากอ๋อตรงนี้ไงน้ำตกคือตรงนี้นะคะอ๋อเขาล้างอยู่ค่ะน้ำตกเราเห็นมาจากฝั่งโน้นตะกี้นี้สวยนะคะสวยมากโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วเราต้องไปทางนี้นะคะคือไปทางนั้นเราไปทางนี้แยกกันตรงนี้เจอกันที่แบงคอกนะคะดีออร์หรือวิกตองอยู่ตรงนี้นะคะโอเค